คนห้องว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารที่มันมีสารเคมีเข้ามานักเหมือนทำยากินนะใส่ขั้นนอใส่ผงชูรสใส่อันนั้นอันนี้อย่าเดาคือมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานักบางทีเขาก็เสียค่าใช้จ่ายอาหารไปในส่วนนี้นะเขาก็บ่รู้ตัวนะเจ้าเหมือนนะเจ้าทุกอย่างนะเจ้าประเดี๋ยวสารเคมีมีอิทธิพลกับคนเฮาเหมือนกับวันนี้นะเจ้าเจ้านั่งเจ้าดูละแม่หญิงที่เข้าอบรมวันนี้นะเจ้าทุกคนทาครีมถูกหมดนะเจ้าไนท์เดย์ไนท์ครีมกับเดย์ครีมเนาะครีมกลางวันกับกลางคืนแสดงว่าท่านทาถูกบ่มีใครแค่รับนะเจ้าถ้าท่านทาครีมเมื่อคืนอบรมมันนึกว่าเป็นเมื่อคืนมันจะรับติ๊กๆอ่ะเจ้าถ้าท่านทาครีมเมื่อวันเอาครีมเมื่อวันไปทาเมื่อคืนนะท่านก็จะนอนบ่รับมันนึกว่าเป็นเมื่อวันหรอกเพราะฉะนั้นทาดูดีๆนะเจ้าเมื่อวันเวลาหน่อยไปอบรมกับทาครีมเมื่อวันไปถ้าทาครีมเมื่อคืนไปเดี๋ยวท่านอยู่ไหนนั่งรับเดียร์คอนเดี๋ยวหน่อยพี่ยิ่งปลารับกันหน่าอย่าเจ้าดูดีๆแล้วก็อย่างฮอร์โมนในอาหารก็เหมือนกันนะเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยเฮากินเข้าไปเจ้าตรวจเลือดไปแต่ว่าเนี่ยบ่ผ่านสักอย่างนะเจ้าทั้งที่เฮาก็ดูแลสุขภาพนะเจ้าแต่ว่าบางครั้งอาหารการกินเฮาออกนอกบ้านเจือเนาะมันบังคับนะเจ้าลูกเบาเป็นคนเจ้าเลือดไปตัวถามว่าแม่อายุแม่จะเพียว70ก็เอาลูกกูเฮ้ยแม่ใจอ่อนจะมาตึ๊บปะตึ๊บไหนก็ตึ๊บฮะเนาะตายไหนก็หัวตัดฟ้าเขาก่อนตายนี่ขอเฮาทำประโยชน์เพื่อสังคมห้องก็ยังดีบ่ใช่เกินมาแล้วมาทำประโยชน์หยังเนาะเหมือนสารเคมีเนาะอย่างเตียนอย่างอาหารเดียวอ่ะมันจะปนทุกอย่างมันจะผสมฮอร์โมนเฮาเลี้ยงสัตว์ใครเลี้ยงสัตว์ของเจ้าในนี้อันนี้สอนวิธีลดต้นทุนการผลิตไปในตัวเนาะเฮาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเฮาก็จะต้องซื้ออาหารอาหารเดียวเขาก็จะผสมสารเร่งเนื้อแดงเร่งไข่เร่งโตวัยอย่างเงี้ยเนาะเร่งสีอย่างอาหารป่านี่ก็เร่งสีอย่างแล้วที่บ้านเจ้าเขาเนี่ยคือที่บ้านอาชีพเลี้ยงนกกระทานะแล้วพอมาอบรมห้อยห้องขายเป็นแจกกบไปบอกกบอยู่รุ่มนี่เนาะแจกกบไปได้กบกับนกกระทาเลี้ยงด้วยกันซื้ออาหารมากำกึ่งกระสอบที่ห้องประกอบเอามาเพื่อตัวเป็นแบ่งมาขายเนาะเอามาใส่โปไว้เอาอาหารเพื่อคนเดียวนะจ๊ะอันนี้นกมากบถึงวันบังเอิญไปอยู่หลายวันน่ะสั่งแม่มันแม่มันอาหารให้กําเหนื่อยแม่มันก็บ่ไปพอสักจ้ะป้อมันเอาอาหารหยังเฮ้ออย่างบ่ฮู้เนาะป้อมันซะไปหลายวันเนี่ยแม่มันกําเพิ่มเลยอ้ออันนี้บ่อาหารเฮ้อไปเลยอ่ะซักมันหิวมันก็กินเนาะป้อมันปิ๊กลูกอบรมมาผิดหัวการตึงเมียรักขายกูเมียก็เถียงบ่ได้ขายค่าตึงบ่ได้ขายบ่ได้ขายแล้วมันมีไหนบ่ฮู้เขารักกะโอบองโฮได้ยินเสียงห้องอบนะเจ้าป้ากันไปพอเป็นว่านกกระทาห้องนะเจ้าแล้วก็กบที่มันหายนะมันบินไปหายใจโมแล้วเพราะมันกินอาหารนกกระทาแล้วนกกระทามันกินอาหารกบมาเลยห้องอบนะเจ้าเพราะฉะนั้นกินอาหารอย่างระวังนะเจ้าประเดี๋ยวอาหารมันเป็นพิษนะเจ้าเข้าจะกินเป็นไปได้นะเจ้าปลูกผักกินเองแล้วก็เฮาทำอาหารปรุงอาหารเองจะดีที่สุดนะเจ้าเนาะถ้าเอากินไปเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะจ๊ะจ๊ะถ้าต่อไปนะจ๊ะอันนี้เฮาสรุปไปแล้วว่ารายรับเฮาถ้าสูงกว่ารายจ่ายแสดงว่าเฮาบริหารเงินในครอบครัวเฮาได้ดีแต่ถ้ารายจ่ายสูงกว่าเฮาก็ต้องมาวิเคราะห์นะจ๊ะว่าตัวไหนสูงนะจ๊ะเฮาจะได้คิดหาวิธีลดในส่วนนั้น